ท่านอ่องโพสตคลิปเปิดใจฝันเป็นจริงได้กลับไทยเผยความตั้งใจอย่างสูงที่มาท่านอ่องโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กชาครีวัตวีวัชรวง์เปิดใจความรู้สึกหลังได้กลับไทยครั้งแรกในรอบ27ปีความตั้งใจอยากจะมากราบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยจะขอดำเนินตามรอยพระยุคนละบาทโดยท่านอ่องได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุนี่คือฝันที่เป็นจริงครับที่ผมได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศ อดุญยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ผมเป็นแพทย์ได้ทุกวันนี้เพราะแอมที่พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและผมจะขอดำเนินตามรอยพระยุคนลบาทในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต่อไปโดยในคลิปท่านอ่องเผยความในใจได้กลับไทยครั้งแรกว่านี่คือฝันที่เป็นจริงครับ ที่ผมได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ผมเป็นแพทย์ได้ทุกวันนี้เพราะแอมที่พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและผมจะขอดำเนินตามรอยพระยุคนลบาทในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต่อไป ผมมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบพระราชบิดาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของท่านที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งท่านเป็นแรงบันดาลใจของผมตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ผมมีรูปท่านอยู่ในห้องนอนตอนเป็นอาจารย์แพทย์ ที่อเมริกาผมก็จะบอกนักศึกษาของผมว่าหาแรงบันดาลใจท่านให้ทุนนักเรียนแพทย์เพื่อสร้างแพทย์ที่ดีจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเองทำศูนย์การแพทย์จักกรีวัดที่อเมริกาผมบอกนักศึกษาแพทย์ของผมว่าท่านคือแรงบันดาลใจของผมในการถ่ายทอดวิชาการแพทย์เพื่อการสร้างแพทย์ที่ดีในอนาคตดูแลคนไข้ของเราได้